เบลล่าราณีเคลียชัดกรณีตอบกลับแฟนคลับถูกตามถึงสนามบิน ถือไ,ได้ว่าเป็นประเด็นมาพักหนึ่งเลยสําหรับกรณีที่แฟนคลับตั้งคําถามถึงความเหมาะสมหลังจากมีแฟนคลับได้นําคลิปตามนางเอกสาวเบลล่าราณีไปถึงสนามบินโดยเป็นไฟล์ส่วนตัวนาโพสตลงใน t ิ๊กต็อกซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ยเบลล่าแต่งกายในชุดเสื้อยืดกางเกงขาย,ยาวสีดําธรรมดาเลยพร้อมๆกับใส่หมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านั่งรออยู่ที่สนามบินแล้วก็ในคลิปดังกล่าวเนี่ยมีบทสนทนาของเบลล่ากับแฟนคลับว่านี่คุณรู้ไฟล์กันหมด ร,รู้ด้วยตัวเองหรือว่าพี่พลอยบอกแล้วแฟนคลับก็ได้ตอบติดตลกว่านั่งสมาธิเอาจากนั้นสาวเบลล่านีก็บอกว่าก่อนนั่งสมาธิเนี่ยต้องรักษาศีลห้าก่อนห้ามโกหกหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยในทํานองถามหาความเหมาะสมว่านี่เป็นการลุกล้ําเวลาส่วนตัวของศิลปินเกินไปหรือไม่ซึ่งงานนี้ล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกระบุว่า ไม่มีอะไรเลยเป็นการคุยเล่นกันแฟนคลับเนี่ยชอบให้ตนพูดกวนพร้อมทั้งยืนยันว่าแฟนคลับกลุ่มนี้ไม่ได้รบกวนความเป็นส่วนตัวเพราะว่าตนเป็นคนบอกคิวเองนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ